คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำพร้อมวิธีอธิษฐานขอพรช่วยเสริมบารมีแก่ผู้สวดหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วประเทศให้ความเคารพศรัทธาเพราะมีความเชื่อว่าหากขอพรใดๆต่อท่านจะสำเร็จรวดเร็วทันใจตามนามมงคลของท่านคือหลวงพ่อทันใจซึ่งสืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการสร้างองค์พระพุทธรูปใช้เวลาไม่นานก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีจึงเรียกว่าหลวงพ่อทันใจนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงถือคติความเชื่อให้ผู้ที่ศรัทธาขอพรเรื่องต่างๆโดยมีความปรารถนาว่าจะสำเร็จอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเงินทองลาภยศโชคลาภหรือแม้แต่การอธิษฐานเพื่อให้หายเจ็บป่วยก็สำเร็จได้ด้วยดีอย่างที่เห็นในปัจจุบันคือมีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลไปกราบไหว้หลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆโดยเมื่อสำเร็จได้ผลดั่งใจปรารถนาแล้วก็มักจะนำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายท่านแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปถึงวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้ามีจิตศรัทธาเชื่อมั่นสามารถกราบไหว้บูชาหลวงพ่อทันใจที่บ้านได้ซึ่งทางที่ดีควรมีรูปบูชาของท่านไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเช่นเหรียญหลวงพ่อทันใจรูปหล่อลอยองค์พระขนาดบูชาและอื่นๆแต่ถ้าหากไม่มีจริงๆสามารถใช้ภาพถ่ายของหลวงพ่อทันใจตั้งไว้บนหิ้งพระเพื่อบูชาก็ได้เช่นกันสำหรับวิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำจากข้อมูลของกลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจและเพจหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่ได้แนะนำไว้ดังนี้จุดธูป3ดอกขอพรได้1เรื่องขอกับเหรียญหรือองค์พระที่บ้านถ้าสำเร็จต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิ50พวงขึ้นไปบอกชื่อนามสกุลดังๆแล้วสวดคาถาหลวงพ่อทันใจตั้งนโม3จบโอมนโมพุทธายะยะอะสะสุมังจะปาคะอย่างไรก็ดีการขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่องแต่ย้ำว่าต้องขอทีละเรื่องและต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจนและขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใดเมื่อสำเร็จแล้วจึงขอพรเรื่องใหม่ได้และอย่าลืมเมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิด้วยตัวท่านเองเท่านั้นที่วัดพระธาตุดอยคำ